หลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กของเงินแล้วก็ช่วงบ่ายที่อยู่ที่ดรอปอินเราก็จะทําอาหารไปเผื่อไปแจกกับเด็กที่ไม่ได้มาที่นี่ในช่วงเช้าอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่อุ๊ดจะมาอร่อยไหมก็จะไปถ่ายพี่อุ๊ดไปที่สะพานเราจะคล้ายๆว่าไปแจกขนมไปแจกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมเช่นไปทำเกมไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะสับสนนะครับแล้วก็ทางการเขาก็ไม่ยอมให้เด็กข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็ทำกิจกรรมกับเด็กไม่ได้เลยมีทางเดียวก็คือชักจูงให้เด็กมาที่ดับอินเท่านั้นที่จะทำกิจกรรมได้เธอรู้จักสมัยพรไหมฮะสมัยพรการที่จะมาดอปอินได้ก็คือต้องลงมาจากสะพานทางน้ำครับหรือไม่ก็ข้ามน้ำมาอย่างนี้ครับแล้วก็ครับทางที่เด็กมานี่คือทางผิดกฎหมายทั้งหมดเลยครับเพราะเด็กไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็ที่เด็กข้ามมาอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงในเรื่องของการที่เด็กจะถูกจับไปเป็นทหารทางฝั่งพม่าด้วยแล้วก็ถูกฝั่งไทยจับเข้าคุกอย่างเงี้ยครับ